แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์อารมณ์เราอารมณ์เรานะคะค่ะก็แน่นอนนีน่าก็ไม่ตกเทรนเหมือนกันนะคะมีเรื่องราวของเด็กค่ะแต่ว่าเป็นเด็กเก่งเด็กไทยเรานี่แหละมี2คนเลยนะทั้งเด็กหญิงเด็กชายเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเยาวชนเลยนะคะน้องคนแรกแหมหล่อมากๆคนนี้ค่ะน้องซันนี่ไปดูกันดีกว่าว่าน้องซันนี่หน้าตาเป็นยังไงคนนี้ล่ะค่ะแหมเล่นสนุกเกอร์เก่งจริงๆเลยนะคะคนนี้เป็นผู้ชายเหรอใช่แล้วค่ะผมอาจจะยาวนิดหนึ่งนะนี่จะเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะเขาก็เป็นนักกีฬานะคะในสังกัดโครงการสปอร์ตฮีโร่ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยอายุน้อยที่สุดเห็นหน้าตาหนุ่มแบบนี้ทายซิอายุเท่าไหร่11ขวบเท่านั้นเองแต่เขาแต่งเป็นอย่างนี้นะเขาแต่งเครื่องเต็มยศก็ดูเหมือนเป็นหนุ่มเลยใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยอายุ11ขวบเท่านั้นเองนะก็ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วรู้ไหมว่าปีครอบครัวของเขาเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเล็งแม่นเพราะว่าคุณพ่อของน้องซันนี่จริงๆเป็นนักกีฬาปืนทีมชาติเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาตินะคะแล้วก็เป็นโค้ชให้น้องซันนี่ด้วยแล้วน้องซันนี่เนี่ยนะนามสกุลอะไรรู้ไหมส่งเสริมสวัสดจริงๆชื่ออัคคณิตคุณสรัญญาแน่นอนเป็นหลานคุณสรัญญาค่ะเก่งทั้งครอบครัวเลยนี่แหละค่ะเด็กๆก็เล่นสนุกเนี่ยครับก่อนหน้านั้นประมาณสัก 6-7 ขวบก็อาจจะเล่นบาสวิ่งตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณพ่อให้เลือกระหว่างกอล์ฟกับสนุกเกอร์ครับก็เลยไปดูแข่งกันที่เนี่ยนะครับก็เลยดูก็รู้สึกว่าชอบสนุกมากกว่าครับติดเป็นมือหนึ่งกทม.ครับจะมีประเภทเดี่ยวประเภทคู่ประเภททีมครับครับก็ได้2เหรียญเงินครับก็โอเคครับแข่งครั้งแรกก็ดีครับอะไรเลยหายโดยอัตโนมัติเลยค่ะจริงๆดีจังนะคะเอาเป็นตัวอย่างนะคะหนูๆค่ะดีใจแทนพ่อ